สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวการเชื่อมต่อนะครับตัว Thunderbolt App เข้ากับ Firebase นะครับอันนี้ผมจะมาอธิบายให้ทำตามนะครับแล้วลองดูว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้ไหมนะครับสมมุติเรามีแอปแล้วนะครับเราสร้างแอปขึ้นมาเรียบร้อยทีนี้เราจะเชื่อมต่อนะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราจะมาดูเรื่องของการสร้างระบบ Sign Up หรือการลงทะเบียนสร้างบัญชี Authentication นะครับก็มาที่การสร้างระบบนะครับมีทั้งหมดนะฮะทั้งหมด6ขั้นตอนนะก็เราเอาเฉพาะขั้นตอนที่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อเพราะว่าเราสร้างแอปไว้เรียบร้อยแล้วอันดับแรกเราก็ต้องไปสร้างโปรเจกต์ Firebase ก่อนนะครับก็ไปที่เว็บ firebase.google.com นะครับก็คือเว็บนี้นะฮะเพื่อนผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปที่ Firebase ก่อนนะแล้วก็นะครับเมื่อเข้ามานะครับก็เราจะต้องล็อกอินด้วย Gmail ก่อนนะครับเขาจะถามให้เราล็อกอินอันนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วเสร็จแล้วก็ไปที่ Go to Console ที่มุมบนขวานะครับ Go to Console ตรงนี้นะเพื่อไปสร้าง New Project นะแล้วก็ Add นะครับ Add Project นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อของเรานะก็อาจจะเป็นแล้วแต่นะครับจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมใส่แก้ม2โปรเจกต์แล้วกันนะนะครับเพราะว่าแก้มผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วแต่อันนี้สอนกันต่อไปแล้วก็คลิก continue ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดยกเลิกตรงนี้นะครับไม่ต้องทำ Google Analytics นะฮะแล้วก็ไปคลิกที่ Create Projectแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับเมื่อเขาจัดการสร้างโปรเจกต์ของเราเสร็จแล้วจะขึ้นข้อความตรงนี้นะครับก็ให้เรากดคำว่า continue ตรงนี้นะครับก็ถือว่าโปรเจกต์เราได้สร้างเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับมีชื่อโปรเจกต์ขึ้นมาตรงนี้แก้ม2โปรเจกต์นะฮะโอเคไปสเต็ปต่อไปเลยนะครับทีนี้ก็จะไปเปิดระบบ authentication นะฮะและแก้ public facing name นะระบบ authentication ก็คือระบบการยืนยันตัวตนนะฮะก็คือว่าเวลาเราสร้างแอปขึ้นมาแล้วเราอยากจะให้มีการ sign in นะครับเราก็ต้องให้มีการ sign up หรือว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกก่อนเนาะถึงจะมี username กับ password ในระบบเพื่อใช้ในการ sign in ต่อไปก็ไปที่ project overview นะครับคลิกที่ตรงนี้นะฮะ คลิกที่เป็นรูปบ้าน project overview นะครับก็จะอยู่ใน Project Overview ละนะเสร็จแล้วนะครับไปที่เมนูด้านซ้ายคลิกที่ Authentication เป็นรูปคน2คนนะผมชี้ให้ดูนี่ครับ Authentication คลิกเข้าไปนะครับจะเข้าไปสู่หน้า Authentication เสร็จแล้วนะครับที่แท็บ Sign In นะมาที่แท็บ Sign In นะครับให้เราไปที่บรรทัดแรกนะครับที่เขียนว่าอีเมล password ก็เป็นระบบที่จะให้อนุญาตให้ใช้อีเมลและใช้ตั้งอีเมลเป็น username แล้วก็สร้าง password ได้นะครับให้คลิกที่รูปดินสอนะฮะแล้วก็มาที่ enable ลากมาทางขวานะเฉพาะอันบนนะแล้วก็กด save นะครับจากนั้นก็จะเด้งกลับออกมาที่หน้า authentication นะครับให้เลือกแท็บนะครับจะเห็นว่าตรงนี้กลายเป็น enable แล้วนะครับตอนแรกก่อนเข้าไปเป็น disable อยู่ต่อไปเราไปที่ template เพื่อไปแก้ project facing name กันนะครับเข้ามาคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับจะเห็นตรงนี้นะครับ sender name อันนี้จะเป็นการ set up ให้อีเมลที่จะส่งไปยืนยันนะครับส่งไปยืนยันที่ผู้สมัครที่อีเมลของผู้สมัครว่าระบบนี้ได้ส่งได้รับแล้วนะครับให้คุณยืนยันนะครับก็คลิกเข้าไปที่ดินสอตรงนี้เป็นโปรเจกต์ public facing name ก็จะเป็นชื่อที่เดี๋ยวผมกลับออกไปก่อนจะเห็นว่าตอนนี้นะครับตัวชื่อนี้อันนี้เป็นเนื้ออีเมลที่จะส่งไปหาผู้ที่สมัครนะครับจะเห็นว่าพอเนื้อความบอกว่าขอบคุณครับร
แล้วข้างล่างเนี้ยปกติจะเป็นชื่อของคล้ายๆกับทีมแอดมินอะไรประมาณนี้มันขึ้นว่าโปรเจกต์230อะไรเนี่ยนะฮะเราต้องการจะเปลี่ยนตัวเนี้ยให้มันเป็นชื่อที่เราต้องการนะก็เข้าไปที่ตรงนี้เสร็จแล้วก็แก้ตรงนี้นะครับไปคลิกที่ Project Level Setting นะฮะตรงนี้ Project Level Setting นะแล้วก็ตรงลงมาที่ Project Facing Name นะฮะตรงนี้นะครับให้ไปคลิกดินสอเพื่อ Edit นะครับแล้วก็เราจะพิมพ์อะไรเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะเป็นชื่อของเราอาจจะบอกว่า Project แก้ม2 Project นะโอเคแล้วก็กด Save เข้าไปนะครับครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับการ Setting นะครับทีนี้เรากลับไปที่ Project Overview นะฮะค้างไว้ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็นะครับเราไปดูว่าแอปเราเนี่ยนะครับ Tangible เนี่ยมันจะมีช่องที่เอาไว้ Setting นะครับ App Setting อยู่ตรงนี้นะครับคลิกที่ชื่อตรงนี้แล้วก็มีลูกเกียร์ตรงนี้นะ App Setting แล้วมาดูทางขวาจะเห็นว่าเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องสำหรับ API Keyกับ database URL ดั้งเดิมเนี่ยมันจะว่างอยู่นะครับจะว่างอยู่หรือว่าถ้าไม่ว่างเนี่ยให้ลบทิ้งออกไปซะอาจจะเป็นอันเดิมที่ผมใส่ไว้ให้ลบทิ้งไปเสร็จแล้วนะครับให้มาที่โปรเจกต์ของเรานะฮะใน Firebase นะครับไปคลิกที่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอา API key กับ database URL มาโดยไปที่ Project Overview นะครับอ๋อขอโทษไปที่ตรงนี้ครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะเว็บคลิกเข้าไปนะครับก่อนอื่นให้ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อนิคเนมก่อนนะฮะก็ผมเอาให้ดูตั้งชื่อนิคเนมตรงนี้นะสมมติว่าแก้ม2ไม่เอาตั้งชื่อว่าอะไรนะแอปผมตั้งชื่อว่าบันทึกการออมนะบันทึกการออม2นะครับบันทึกการออม2ก็ตั้งชื่อเป็นชื่อแอปซะนะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับก็กด register app เข้าไปเดี๋ยวจะเข้าไปขั้นที่2ก็คือ add firebase sdk นะ add firebase sdk จะเห็นว่านะครับมีตัวที่เราต้องการแล้วก็คือ API key กับ database URL ตรงนี้นะครับให้เราคัดลอก API key นะครับเฉพาะที่อยู่ในเครื่องหมายคำถามนะครับไอ้เครื่องหมายคำพูดแล้วกด copy แล้วไปที่แอปเรานะฮะให้ไปตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็วางลงไปตรง API key อันนี้ผมไม่วางเพราะว่านี้ผมต้องใช้ในส่วนของที่เป็น Firebase ของโปรเจกต์ผมนะฮะเสร็จแล้วก็มาอีกครับDatabase URL เช่นกันนะ copy ตรงนี้นะครับ copy ซะแล้วก็มาตรงนี้นะครับวางตรง database URL ตรงนี้นะฮะเท่านี้ก็เรียบร้อยครับแอปเราก็น่าจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Firebase ได้แล้วนะครับก็ให้ไปทดลองนะครับไปทดลองไซน์อินทดลองไซน์อินแล้วก็เปิดหน้าตัวนี้ไว้นะครับเปิดหน้าตัวdata ไว้ authentication ไว้นะครับแล้วคอยดู user ตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาครับเวลาที่เรา sign in สำเร็จเรียบร้อยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาเป็นชื่อของผู้ที่ sign in ได้sign up ก็คือ register เข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับถ้าติดปัญหาตรงไหนเดี๋ยวคุยกันนะครับขอบคุณครับ